เชลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นแชร์แมนใช่เป็นเบอร์หนึ่งของคนไทยเป็นรองประธานบอร์ดของบริษัทเชลอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราได้บุคลากรที่มีค่าอย่างยิ่งที่จะมาช่วยเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจทันสมัยในนามประชาธิปัตย์ต่อไปนะครับขอบคุณคุณนัทมากที่ให้เกียรติกับพวกเรานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับถัดไปท่านเป็นสุภาพสตรีท่านนี้นี่สละเสียสละมากที่แล้วก็ให้เกียรติกับพวกเรามากที่มาร่วมทีมกับเรานะครับท่านเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยแต่ว่าพักอย่างเดียวนะครับไม่พอครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆนะครับทั้งภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนนะครับภาคสังคมซึ่งเศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยมันแยกกันไม่ได้ครับในยุคปัจจุบันเราต้องยื่นมือไปและร่วมทำมือกับผู้ที่เป็นเรียกว่าตัวท็อปๆของแต่ละวิชาชีพในภาคเอกชนภาควิชาการภาคทำงานเพื่อสังคมสิทธิสตรีภาคเทคโนโลยีภาคเกษตรนะครับรวมถึงภาคที่โซเชียลมีเดียดิจิทัลอีโคโนมีต่างๆที่สำคัญอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในการขับเคลื่อนรอบนี้เนี่ยเราอยากจะช่วยเข้าไปลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับการที่ไปช่วยเขาในบางส่วนในการที่จะสร้างแรงงานฝีมือยุคใหม่ให้ทันสมัยได้เนี่ยนะครับทำคนเดียวไม่ได้ครับในภาคนี้นะเศรษฐศาสตร์นะครับนะที่ขับเคลื่อนนโยบายภาคใหญ่จริงๆหลายท่านและจะเชื่อมโยงกับภาครัฐได้แต่การที่จะลงไปถึงทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนคนไทยในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมีความต้องการต่างกันนะครับบางจังหวัดอาจจะต้องการเรื่องเกษตรอย่างที่ผมกับแจ็คได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมาหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราไปลงพื้นที่ดูว่าปัญหาในเกษตรกรทำไมเขาถึงขายราคาสินค้าเกษตรได้ราคาไม่สูงนะทำยังไงจะเรื่องแปรรูปได้ไหมจะหาเรื่องราวสตอรี่พูดยังไงให้เข้าใจแล้วขายได้ราคาพรีเมียมมากขึ้นแล้วแจ็คไม่ได้ปลูกทำแค่ข้าวนะครับโยงไปถึงทำเรื่องเกี่ยวกับข้าวโพดได้ทำไข่ไก่ได้ดูเกษตรทั้งหมดนี่นะครับไม่ต้องปลูกแค่พืชชนิดเดียวพืชเกษตรมีหลายชนิดได้ซึ่งแจ็คก็ได้ทำสิ่งนั้นแล้วทำแล้วใช้ปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ราคาสูงขึ้นก็ต่อยอดราคาสินค้าได้นะครับคนอย่างคุณอาร์ตซึ่งมีแพชชั่นเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่บอกเฮ้ยผมจะลุยสตาร์ทอัพแล้วในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนะครับที่เรามีทรัพยากรจำกัดครับทั้งทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์แล้วเรามีปัญหาเรื่องมลภาวะทางพิษในอากาศนะครับคุณอาร์ตเป็นคนที่คิดไอเดียเรื่องเกี่ยวกับไรด์แชร์ริ่งที่เวลาเราจะเดินทางมาสมมติมาที่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้พี่ๆเพื่อนจะมาจากบางนาจะมาจากพระราม2จะมาจากเขตไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถใช้แอปที่นั่งรวมมาด้วยกันได้ซึ่งความรู้เหล่านี้แต่ละท่านมีนะครับพี่ฮอลลี่ด้านสิทธิสตรีซึ่งเราให้ความสำคัญมากจนพรรคเราก็มีคณะกรรมการนะครับเพื่อสิทธิสตรีด้วยนะครับท่านทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมอาจารย์อักษรศรีเรื่องจีนสำคัญมากนะครับที่อาจเรื่องพลังงานได้พูดไปแล้วรวมถึงเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องบล็อกเชนนะครับแล้วเรื่องการท่องเที่ยวพรีเมียมทั้งหมดเนี่ยครับจะลงไปสร้างเป็นโค้ชให้กับคนในท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็ผมดีใจวันนี้ที่ดร.ปวีณาจากจันทบุรีเป็นผู้สมัครส.ส.เรามาดร.ปวีณาบอกว่าคุณฟรีที่จันทบุรีเนี่ยการขายผลไม้ปัญหาตลาดยากเหลือเกินทำยังไงที่จะช่วยชาวไร่ชาวสวนให้ได้ราคาดีขึ้นนะครับผมจริงๆแต่สัญเจก็พูดกับเราว่าเฮ้ยเรามีความรู้เรื่องบล็อกเชนมีความรู้เรื่องอีคอมเมิร์ซเราจะดึงทีม e-commerce และดึงเอกชนอื่นๆด้วยนะครับบริษัทอย่าง Shopee อย่าง Lazada จะมาช่วยเป็นโค้ชให้ชาวไร่ชาวสวนได้สร้างตลาดใหม่นะครับเพื่อสร้างตลาดใหม่ได้ราคาจะช่วยให้ดีขึ้นได้ทำสตอรี่ว่าแพคเกจจิ้งเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มแรงงานฝีมือให้กับชาวไร่ชาวสวนแต่ละภาคมีปัญหาต่างกันนะครับเราจะมีโค้ชแต่ละส่วนที่เข้าไปช่วยเติมเต็มสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้